Abhinani's YouTuber who teach English to all of you. Please follow him and press subscribe, like and share his clips for his cloud. Thanks. มาแปลให้เลยทีนี้เพราะว่ามีความสำคัญมาก ไม่ใช่สำคัญยังไงนะครับอยากให้ลูกๆช่วยติดตามนะครับคลิปของอาจารย์แล้วก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์หน้า104เลยครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาคำสั่งบอกว่าให้ write the opposite opposite แปลว่าคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะครับนะ opposite word ก็คือคำศัพท์ by โดย using ให้ใช้The word คำศัพท์ in the box ที่ให้ไว้ในสี่เหลี่ยมนี้นะครับนั่นก็คือให้คำศัพท์ไว้ word คือคำศัพท์ทีนี้คุณครูก็เลยเพิ่มเติมนะครับนะให้นักเรียนมีความรู้เรื่องคำว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันกับคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะครับเรารู้ศัพท์นี้นะครับว่า opposite ซึ่งแปลว่าคำที่มีความหมายตรงกันข้ามแต่ภาษาอังกฤษนะลูกนะเรียนต่อไปนักเรียนจะชินกับสองคำนี้นะครับคำนี้อ่านว่าซินโนนิมนะครับ S Y N อ่านว่าซิน N O อ่านว่าโนนะครับ N Y M อ่านว่านิมเดี๋ยวนักเรียนจะอ่านไม่ออกนะครับนะอ่านว่าซินโนนิมแปลว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายกันนะครับแล้วก็อีกคำศัพท์หนึ่งก็คือแอนโทนิมนะครับนะ A N อ่านว่าแอน T O อ่านว่าโท N Y M อ่านว่านิมแอนโทนิมนะครับแปลว่าคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะครับนักเรียนจำสองคำศัพท์นี้ไว้นะครับนะนอกจากจะ opposite ซึ่งมีความหมายเดียวกันแล้วนะครับเรียกว่า antonym ก็ได้โอเคครับคำศัพท์ที่เขาให้มานะครับก็คือคำว่า naughty ซึ่งแปลว่าซุกซนคุณครูเขียนห่างหน่อยนะครับนะเพราะบรรทัดมันเขียนไม่ได้นะครับ unkind kind นะครับนักเรียนเรียนมาแล้วแปลว่าใจดีมีเมตตากรุณาอันนะครับนะเป็น prefix นะครับคำว่าอันคำว่า this คำว่า im นะครับคำว่า ill คำว่าอะไรอีกนะครับนะนะครับเดี๋ยวมันกลายเป็นตัวใหญ่หมดเลยนะครับพอคุณครูเคาะ enter นะครับนะความจริงแล้วต้องเขียนตัวเล็กนะครับนะถึงจะเข้าใจได้ง่ายนะคุณครูต้องการที่บอกนักเรียนว่าคำเหล่านี้นะครับไปนำหน้านะครับคำไหนคำนั้นจะกลายเป็นคำปฏิเสธทันทีนะลูกนะอันตามนำหน้าคำไหนก็แล้วแต่ this นำหน้าคำไหนก็แล้วแต่ im ill แล้วก็ ill นะครับไปนำหน้าคำศัพท์ไหนก็แล้วแต่จะเป็นปฏิเสธให้แปลว่าไม่นำหน้าเลยนะครับคำเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็น prefix นะครับเป็นคำนำหน้านะครับนะภาษาพระที่คุณครูบอกเขาเรียกว่าปัจจัยนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวปัจจัยนักเรียนงงปัจจัยก็คือเงินตราอีกนะครับเพราะฉะนั้นให้แปลว่าคำนำหน้านะครับ prefix คำนำหน้าเหล่านี้ไปนำหน้าศัพท์ไหนจะแปลว่าไม่นั่นก็คือ kind แปลว่าใจดีพอมีอันนำหน้าก็แปลว่าใจร้ายหรือว่าจะไม่ใจดีนะครับนี่เหมือนกันเห็นไหมครับ friendly แปลว่าเป็นมิตรพอมีอันเข้ามา unfriendly ก็แปลว่าไม่เป็นมิตร this เห็นไหมครับ this เนี่ย obedient นะครับแปลว่าเชื่อฟังพอใส่ this นำหน้าก็เข้ามาก็แปลว่าไม่เชื่อฟัง selfish แปลว่าเห็นแก่ตัวนี่เห็นไหมครับ this มาอีกแล้ว honest แปลว่าซื่อสัตย์พอ dishonest ก็แปลว่าไม่ซื่อสัตย์bad temper นะครับ bad temper แปลว่าไม่ร่าเริงนะครับ temper แปลว่าร่าเริงแต่ว่า bad แปลว่าเลวร่าเริงที่เลวก็คือไม่ร่าเริงนั่นเองนะครับ lazy แปลว่าเกียจคร้าน noisy แปลว่าส่งเสียงดัง impolite เห็นไหมครับ im แปลว่าไม่ polite แปลว่าสุภาพก็เลยไม่สุภาพนะครับเพราะฉะนั้นเรามาใส่คำตรงกันข้ามกันทีนี้คุณครูก็เลยแกล้งนักเรียนนิดหนึ่งนะครับนะให้นักเรียนได้ใช้หัวคิดนั่นก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาให้คำว่า good มานะครับ good นะครับแปลว่าดีเพราะฉะนั้นคำที่ตรงกันข้ามกับคำว่าดีความจริงแล้วก็คือมีคำว่าไม่ดี
แต่บังเอิญเขาเฉลยให้แล้วนะครับนี่คือเขาเฉลยให้นะไม่ใช่คุณครูเขียนขึ้นมาเองเพราะไม่มีไฮไลท์สีแปลว่าซุกซนเออเพราะฉะนั้นเด็กซุกซนคือเด็กไม่ดีเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับความหมายตรงกันข้ามเนี่ยตัดสินใจยากหน่อยนะครับแต่บังเอิญเขาตอบมาให้แล้วนะครับนั่นก็คือเด็กดีต้องไม่ซุกซนมันเด็กซุกซนต้องไม่ดีก็เลยความหมายตรงกันข้ามโอเคนะงั้นมาตามข้อที่2ข้อที่2เนี่ย hard workingแปลว่าขยันมันขยันก็ตรงข้ามกับอะไรครับตรงข้ามกับขี้เกียจหรือเกียจคร้านมันเกียจคร้านคุณครูเขียนภาษาไทยให้ไม่เขียนภาษาอังกฤษให้ลูกไปลอกภาษาอังกฤษเอาเองก็คือ lazy นะครับข้อที่3 honest แปลว่าซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นไม่ซื่อสัตย์ก็คือใส่อะไรเข้าไปครับดำหน้าใส่ dis เข้าไปเป็น dishonest ไม่ซื่อสัตย์นักเรียนเขียนเอาเองนะครับภาษาอังกฤษข้อที่4นะครับ kind เนี่ยแปลว่าใจดีนะครับใจดีก็ตรงข้ามกับใจร้ายแต่ว่าใส่อันนำหน้านะครับก็เป็น unkind นะครับก็คือใจไม่ดีก็คือใจร้ายนั่นเองโอเคนะ obedient นะครับแปลว่าเชื่อฟังวันใส่คำนำหน้าใส่อะไรเข้าไปครับเนี่ย obedient ใส่ dis เข้าไปก็เป็น disobedient แปลว่าไม่เชื่อฟังgood temper นะครับ good temper good แปลว่าดี temper good temper แปลว่าร่าเริงอารมณ์ดีแจ่มใสเบิกบานเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามก็คือใส่ bad นะครับตรงข้ามกับ good ก็คือเป็น bad temper ก็ไม่ร่าเริงนะครับ friendly นะครับแปลว่าเป็นมิตรเป็นมิตรนะครับใส่อะไรเข้าไปครับที่ไม่เป็นมิตรก็คือใส่ un เข้าไปนะครับ unfriendly ก็แปลว่าไม่เป็นมิตรนะquiet แปลว่าเงียบอันนี้คำตรงกันข้ามไม่มีใส่ครับไม่มีใส่คำนำหน้านะครับตรงกันข้ามเลยก็คือnoisy นะครับส่งเสียงดังเอา noisy มาใส่ตรงนี้ polite นะครับแปลสุภาพอันนี้ก็มีคำนำหน้าอีกนะครับก็คือ impolite ไม่สุภาพเอา impolite มาใส่helpful นะครับแปลว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับอบอ้อมมารีมีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่นก็ตรงกันการข้ามกับคำว่า selfish เห็นแก่ตัวโอเคนะครับให้นักเรียนนำมาเขียนเอาเองเป็นนั้นว่าหน้าที่104ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ All right. Okay.